เกรดประวัติศาสตร์จากเพลิงพรางเทียนพ่อเล่าให้ฟังนะว่าตั้งแต่ปู่ชวดของชวดของชวดผมท่านเป็นมิชชันนารีมิชชันนารีเป็นที่รู้จักในสยามประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ขณะที่ดินแดนล้านนาอย่างเชียงใหม่มีหลักฐานปรากฏว่ามิชชันนารีแดเนียลแมคเกเวอรี่ชาวอเมริกันหนึ่งในคณะหมอบัตเล่หรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ผู้เริ่มต้นการพิมพ์อักษรไทยในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหมอแมคเกเวอรี่พร้อมครอบครัวโซเฟียบัตเล่บุตรสาวหมอบัตเล่ได้เดินทางจากสยามสุนทรเชียงใหม่ในพ.ศ. 2410ดื่มน้ำก่อนคุณขอบคุณค่ะหลุยคนในรูปข้างบนคือใครอ่ะพระเจ้ากาวิโรรสเจ้าหลวงผู้ครองเชียงใหม่ขณะนี้พระเจ้ากาวิโรรสนี่ผมขออนุญาตพ่อครูหลวงให้คุณแล้วนะพ่อครูหลวงคือใครเหรอคะคือผู้เผยแผ่คริสต์ศาสนามาที่นี่คนเชียงใหม่เรียกศาสนาจารย์แดเนียลว่าเป็นพ่อครูหลวงส่วนผมท่านเปรียบมันเป็นพ่อแท้ๆแล้วนี่คุณบอกพ่อครูหลวงว่าฉันมาขอพักที่เนี่ยเหรอเปล่าแค่บอกว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนจะมาขอพักคืนหนึ่งเรือนหญ้าแสงคำมาตั้งแต่ฉันเข้ามาที่เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นสมัยพระเจ้ากาวิโลรสุริยวงศ์เจ้าหลวงองค์ที่6ผู้ครองเมืองเชียงใหม่มิชชันนารีแมคเกเวอรี่พำนักที่ศาลากลางเวียงริมแม่น้ำปิงที่ชาวบ้านเรียกว่าศาลาหญ้าแสงคำมาและใช้ที่นั่นเป็นที่รักษาชาวเมืองผู้เจ็บไข้ด้วยโดยชาวบ้านต่างเรียกเขาว่าพ่อครูหลวงในระหว่างที่แมคเกเวอรี่ได้ใช้ชีวิตบนแผ่นดินล้านนาเขาได้ผ่านทั้งความสุขความยากลำบากและเกิดข้อพิพาทในการเผยแผ่ศาสนาหลายต่อหลายครั้งแต่ท่านก็สามารถก่อตั้งคริสตจักรโบสถ์และโรงเรียนในเชียงใหม่ได้สำเร็จจวบจนลมหายใจสุดท้ายในวัย83ปีปัจจุบันแม้ล่วงเวลาไปนานแล้วแต่ลูกหลานชาวคริสต์ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดข้างเคียงยังคงระลึกถึงคุณความดีของท่านในฐานะมิชชันนารีชาวอเมริกันคนแรกที่ได้มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์และนำความก้าวหน้าทางการแพทย์สู่ภาคเหนือสืบมา